ร่างกายสดชื่นพอไปตรวจ ATK ปุ๊บไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยคือการทำที่เต็มประสิทธิภาพของว่านของยาต้องทำอย่างนั้นอย่าไปทำเอาพอแล้วๆไปแล้วๆไปนะบ่แม่นบ่ต้องเฮ็ดซั่นแต่ทำแค่แล้วๆไปแต่ต้องเอาใจใส่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่เอาใจใส่เอาใจใส่ในสิ่งที่เราทำเพ่งกระแสจิตลงไปเราปีนี้ก็มีหลวงปู่นี่ปู่หมอชีวกมาตั้งมาเป็นประธานในการครูว่านครูยาหมอยาครูว่านครูยาของเราก็ยิ่งจะพิเศษยิ่งจะพิเศษทีนี้ถ้าคนที่มีความมีทิพย์นี่มีทิพย์พระจักษุพอเอาน้ำมันว่านไปใช้ปุ๊บอู้พระอรหันต์พระเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ใหญ่เทพลูกอุดรลงมาเขี้ยวเองมาคนเองเลยอย่างนี้นั่นคือเขามีสัมผัสครูบาอาจารย์ลงมาเต็มกระทะเลยนั่นคือเขามีสัมผัสฉะนั้นเวลาทำปุ๊บก็ต้องสมาทานศีลภาวนาอบรมจิตให้ผ่องใสจิตใจแช่มชื่นเบิกบานว่าสมมติว่าสมมติให้โยมเจียมหรือวีระเป็นคนคุมนี่โยมเจียมว่าอย่างโยมวีระว่าอย่างก็ตามนั่นจบบ่แม่นว่าไปเถียงกันให้น้ำลายฟองใส่น้ำมันหวานอีกบ่ได้ว่าใดก็คือมันจบถ้าว่าจบก็คือจบนะให้มันแล้วไปเลยให้มันสิ้นขาดพออาจารย์มอบหมายให้ทำนะเพราะว่าอาจารย์ไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาพระญาติโยมจะต้องทำได้มันสร้างพระเหมือนกันทำไมอาจารย์ไม่สร้างเองก็อยากถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ญาติให้โยมให้พระภิกษุสามเณรเขาได้สืบทอดในการเพราะว่าเป็นอนุสติก็ดีเป็นอุเทสสเจดีก็ดีคือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระเครื่องที่เราได้เอามาไว้ให้คนได้กราบได้ไหว้มโนปณิธานของอาจารย์ถ้าพระที่ได้มาไม่พิเศษจริงไม่เหนียวจริงไม่คงจริงยิงปืนยิงไม่ออกจริงนี่ก็จะไม่ให้คนไปสักการะบูชาโยมเจียมโยมที่มาเพื่อนๆกันก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแม้แต่เจอลังแตนเข้าไปนี่แตนมาฮือๆเดินเข้าไปปุ๊บแตนถอยเลยแตนไม่กล้ายุ่งเลยพระชุดนี้ก็มีความพิเศษอย่างนั้นเพราะมีมวลสารใช้ใส่ดักแด้หินอยู่ที่ทุ่งลุยลายจังหวัดชัยภูมิเนาะอำเภออะไรล่ะอำเภอคอนสารดักแด้นี่มันจะมีคุณพิเศษพวกสุนัขนี่ถ้าเห่าดุๆนี่เดินเข้าไปใส่ผ้าชุดนี้เข้าไปนี่หมาคอตกเลยสุนัขปากไม่ขึ้นถ้าเราไปเจองูเจอตะขาบปุ๊บเราห้อยผ้าชุดนี้ไปปุ๊บนี่งูตะขาบนี่กระดุกกระดิกไม่ได้อ่อนเปียแพลแรงไปเลยปากไม่ขึ้นอาจารย์ลองแล้วบ้านไหนหมาดุๆนะเอาเดินเข้าไปหมานี่หางจุกก้นปากขบเลยปากไม่ขึ้นเลยสวะฮับสวะฮับใส่กุญแจปากปากก็ออกเลยนะอยู่เลยอันนี้เรื่องพระเรื่องมวลสารเรื่องว่านเรื่องยาก็เหมือนกันให้ทำด้วยเอาใจใส่ทำให้ความประณีตให้ความละเมียดนะมันมาจากจิตนั่นแหละมันออกมาจากจิตที่หยาบทำอะไรก็หยาบจิตที่ละเอียดที่ประณีตที่ละเมียดทำอะไรก็ประณีตละเมียดแม้แต่สับปอกปอกสับกิเลสก็สับว่านก็สับกิเลสตัดว่านก็ตัดกิเลสขุดว่านก็ขุดกิเลสถอนว่านก็ถอนกิเลสมันก็สำเร็จไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่ามันสำเร็จตรงไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเลยเฮ็ดอย่างยุกก็คือภาวนาเฮ็ดอย่างยุกก็คือชำระชำระอาสวะละกิเลสไปนั่งมันก็ได้ทั้งสองส่วนได้ว่านก็เป็นว่านอริยะยาก็เป็นยาอริยะยาโลกุตระไม่เป็นว่านปุถุชนไม่เป็นยาปุถุชนเทพไทยเทวดาที่เขาเฝ้าว่านเขาก็ได้อานิสงส์จากการสวดจากการฟังธรรมจากการภาวนากับเราเขาก็มีบุญมียาบารมีมากขึ้นในว่านในยานะว่านยาเราก็มีความพิเศษมากขึ้นมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นมีฤทธานุภาพมากขึ้นนี่คือทำด้วยการสวดด้วยการอธิษฐานด้วยการเพ่งจิตไม่ใช่ทำแบบขอไปทีทำแบบด้วยความตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ในสิ่งที่เราทำนั้นมันสำเร็จประโยชน์ตามที่เราทำตั้งอกตั้งใจแล้วนี่จะเป็นสิ่งที่แล้วก็วันนี้เวลา10เวลา20นาฬิกาจะพาไปปล่อยโคมนะปล่อยโคมส่งเคราะห์ส่งเคาะสะดอเคาะส่งจิตวิญญาณส่งเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตในเวลา20นาฬิกาอยู่ที่ปู่ศิวลีนะอยู่ที่ลานศิวลี
ครูภาษีบาลีใช่ทั้งญาติโยมทั้งญาติโยมทั้งพระคุณเจ้าเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไปซื้อมานี่90ดวง90ดวงนี่ปล่อยจักยําใดสิแล้วนะซอยกันหลายๆคนถึงพาทั้งโยมไปช่วยกันแล้วก็อุทิศบุญส่งวิญญาณให้ทุติจิตตังอรหังจุติให้เขาไปเกิดวัดเราบ้านเราครอบครัวเราเจ้ากรรมนายเวรเราก็ไปจากเราแล้วก็เหลือแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมีเงินมีทองมีโชคมีลาภตอนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี่ก็เล่าให้ฟังว่าวิธีเคี่ยวว่านเคี่ยวยังไงเคี่ยวกิเลสตัดกิเลสถอนกิเลสตัดกิเลสเราไปด้วยเคี่ยวว่านให้งวดเคี่ยวกิเลสเราให้เคี่ยวกิเลสเราให้งวดไปด้วยสร้างพระก็ให้ใจเป็นพระถ้าใจไม่เป็นพระจะไปสร้างพระก็ไม่เป็นองค์พระก็ไม่เต็มองค์นี่ก็มาสร้างเอามวลสารมารวมล้อมตำบทนวดกว่าจะเข้ากันพอมันนวดตำล้อมบทเข้ากันดีแล้วเอาขึ้นสู่แพทย์สู่แท่นสู่พิมพ์ถ้าเราไม่บวงสรวงไม่มีการจุดธูปไม่มีการอธิษฐานกดไม่ลงเลยได้นะแท่นพระนะกดไม่ลงเพราะว่ามวลสารเนี่ยมีความพิเศษมากการไปหาแต่ละที่เอามาแต่ละถ้ำแต่ละภูเขาควายภูวัวภูสิงห์ภูทอกภูพานภูลังกาไปจนถึงเขาใหญ่ไปจนถึงน้ำหนาวไปจนถึงห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ไปจนถึงพม่าอินเดียทิเบตเนปาลใส่ไว้ในพระเราหมดทุกอย่างประมาณ 12,000 ชนิดกว่า 12,000 มวลสารที่ซ้ำใดบัดนี้พอเราทำยังไม่ทันได้พุทธาภิเษกอะไรเลยว่านพระก็มวลสารต่างๆก็มีอิทธิคุณของแต่ละมวลสารนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่านเหมือนกันมีคนถามว่าอาจารย์ว่านของอาจารย์นี่ถ้าไม่ศรัทธานี่ใช้แล้วจะเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยถามว่ามึงกินเกลือแล้วมึงศรัทธาเกลือไหมว่าถามมันมึงกินเกลือแล้วมึงศรัทธาเกลือไหมว่ามันเค็มไหมล่ะศรัทธาไม่ศรัทธาเกลือมันก็เค็มเหมือนเดิมหมดละว่านก็เหมือนกันเมื่อว่านเขามีอิทธิคุณของเขาแต่ละว่านแต่ละว่านที่มีอิทธิคุณของเขาอยู่มีสรรพคุณของเขาอยู่พอเราเคี่ยวพอเรานั่นปุ๊บเขาก็มีอิทธิคุณของเขาอย่างนั้นมีสรรพคุณของเขาอย่างนั้นจะศรัทธาว่านหรือไม่ศรัทธาว่านพริกก็เหมือนกันศรัทธาพริกหรือไม่ศรัทธาพริกพริกมันก็เผ็ดมันแม่นว่ากูบอกว่าศรัทธาพริกไว้กูกินก็หน้าพริกเนี่ยมันคือคักแต่ว่ากินกับไปห่วยตับตาแตกหมดแล้วตาเป็นพริกขี้หนูนะอันนี้พูดถึงว่าว่านมันมีคนชอบถามว่าของพระไม่ศรัทธาพระใช้น้ำมันว่านไม่ศรัทธาแล้วจะหายไหมอาจารย์บอกมันเลยว่าหายตัวมึงเอาไปวางไว้อยู่เชิงหิ่งพระอยู่ซื้อบอกเอามากินมันที่หายดีเอามาใส่ตัวพระเหมือนกันให้ไปในบางคนนี่เอามาส่งอาจารย์ขึ้นก็มีไหมพระก็ได้ใส่หมดเลยใส่หมดเลยเอาให้มันเข้าด้วยกันทุกกระทะมาทุกขวดทุกกระทะใส่ไปด้วยกันให้มันเข้ากันอันนี้พูดเรื่องว่าบางคนมีคนถามว่าว่านของอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยกินแล้วจะหายไหมก็เลยถามมันกลับไปว่าแล้วมึงกินพริกมึงศรัทธาพริกไหมถ้าพริกมันเผ็ดมันก็ต้องเผ็ดแหละไม่ต้องศรัทธาพริกหรอกโยมแม่นบ่มันก็มีหน้าที่ของมันเนาะหวานแต่ละอย่างหวานแต่ละอย่างแต่ละว่านแต่ละว่านเขามีสรรพคุณของเขาทีนี้เขาก็ทำหน้าที่ของสรรพคุณของว่านแต่ละว่านนั่นเองนะทีนี้ถ้าคุณไม่ศรัทธากับคุณศรัทธามันก็เหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่ากินเข้าไปแล้วกับสรรพคุณของว่านก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพของว่านเหมือนกันพระที่บูชาก็เหมือนกันขึ้นคอไม่ขึ้นคอเก็บไว้ที่บ้านอาราธนาเอาท่านก็ตามด้วยยานของพระพุทธเจ้าพระปฏิเคพระรันพระเยสงสาวกพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามเราไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตามเราไปทุกที่เองแหละแต่ว่าเอาไปเต็มย่ามบางคนนะบางพระนะเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงหำนะกระเป๋าจิ้งโจ้นะเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นไหมพระเฮ็ดเขาจะเฮ็ดได้แต่ละไปหามนสารมาได้นะบัดเอาไว้ตรงกระเป๋าจิ้งโจ้นะพระพุทธเจ้ามุดกระเป๋าจิงโจ้อยู่นะรูปพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปตุ้งกระเป๋าจิงโจ้จริงไหมไปตุ้งหำนั่นแหละที่ขังตรงไหนเลยที่พี่ขังตรงไหนเลยบ่สักการะบ่เคารพบ่บูชาบ่นอบน้อมก็ต้องนอบน้อมต้องสักการะต้องบูชาถึงจะขังถึงจะศักดิ์สิทธิ์ฮ
ันนี้บอกให้ฟังเด้อบ่แม่นว่าโอ้ยอีหยังก็บ่ศรัทธาก็บ่ศรัทธาก็บ่เป็นหยังมันไม่ใช่อย่างนั้นศรัทธาไม่ศรัทธาว่านเขาก็เป็นว่านยาเขาก็เป็นยาสรรพคุณเขาก็เป็นสรรพคุณของเขาแต่ละว่านแต่ละว่านมีความพิเศษแต่ตอนอาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าภูเขาควายสี่ภูว่าภูลังกาภูสิงห์ภูทองต้นว่านมันจะมาคุยนำจุกจิก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 อันนี้รักษาตัวนี้ตัวนี้อันนี้แก่อันนี้มันจะมานั่งคุยนำว่านแต่ที่มีเทวดารักษาต้นว่านแต่ละต้นว่านแต่ละว่านมันจะมีเทวดารักษานั้นเวลาเทวดารักษาเวลาเราไปนั่งไปภาวนาเทวดาก็จะออกมาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าว่านตัวนี้ตัวนี้ยาอย่างนี้อย่างนี้นี้มีสรรพคุณอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเล่าให้ฟังเราก็ขอเขาขออัญเชิญขอแบ่งเข้ามาขออัญเชิญเข้ามาก็มาเนี่ยมาทำเป็นว่านเป็นยาเนี่ยแต่ความเป็นไปเป็นมาเนี่ยอาจารย์ยืนเดินนั่งไม่นอนในสัจฉิกังคะไม่พูดไม่ปากอยู่3ปีขารีบแขนรีบหมดก็เลยหลวงปู่บอกว่าจะไปนิพพานเนี่ยเอาแต่จิตดิจะเอาแต่จิตเหรอไปนิพพานทำไมไม่รักษาธาตุขันธ์บ้างไม่รักษาเรือนเดี๋ยวเรือนมันจะล้างบ้านมันจะล้างมันจะพังซะก่อนให้รักษาก็เลยถามหลวงปู่ว่าแล้วทำยังไงครับผมขน้อยท่านก็บอกว่าพระโบราณเนี่ยเวลาสมาธิขั้นนี้ชยาสูตรนี้สมาธิขั้นนี้ชยาสูตรนี้สูตรนี้ส่วนพระโสดาบันชยาสูตรนี้สกิทาคาชยาสูตรนี้อย่างนี้นะสมัยก่อนแต่สมัยยุคปัจจุบันนี่เขาก็เผาคำพงคำพีเหล่านั้นทิ้งหมดแล้วทีนี้จะได้แบบนี้ก็ได้ด้วยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาสอนมาโปรดเราเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปทำนอนแช่มีน้ำหมักมีน้ำมันว่านสดว่านสดว่านต้มแล้วก็นอนแช่3ครั้งอาจารย์เดินตัวปิวเลยนี่แหละฟื้นกลับขึ้นมามีเนื้อมีหนังขึ้นมาผิวพรรณผ่องใสก็เพราะว่าแล้วก็ฉันทุกเช้าไปไหนมาไหนอาจารย์จะฉัน2-3หยดจิ๊บๆทุกเช้าเลยร่างกายสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็ไม่แก่ใช่มั้ยไม่อาจารย์ก็80กว่าแล้วมาเสือกสร้างเจ้าแล้วผู้ใดจะไปประคับให้เสือล่ะอาจารย์2,000กว่าปีแล้วเนี่ยบ่เสือกสร้างเจ้าแล้วบ่ได้ประคับให้เสือวันนี้ก็นี่ว่าทำไมถึงทำบ้านขึ้นมาทีนี้มีพระที่เขานั่งสมาธิแล้วเกิดสภาวะธรรมนี่มันจะเหมือนกับงูลอกคราบใหม่เหมือนกับไข่นิ่มเพิ่นไปนอนแซ่ปุ๊บเพิ่นก็ฟื้นขึ้นมาอาจารย์ท่องอยู่อาจารย์โอเลอาจารย์ยังมาหาอาจารย์นี่ไก่สิไปล่ะบัดเหี่ยวบัดแห้งไก่สิไปล่ะบัดพ่อเอาน้ำมันหวานไปสานไปนอนแซ่เดี๋ยวนี้สร้างวัดน่ะอันค้อนปอนซัดก้อนหินปกอยู่อาจารย์ท่องอยู่นะแต่ก่อนนี่บ่มีแห้งหยังบ่ใส่หม้ออยู่พอได้ฉันน้ำมันว่านแล้วก็ได้ทาได้นอนแช่ท่านน่ะมีพละกำลังขึ้นมาแล้วก็คนที่เขาเป็นปอบเนาะกูสร้างบักนี่ได้3มื้อตายเลยมาช่วยเคี่ยวว่านเคี่ยวไปเคี่ยวมาเคี่ยวไปเคี่ยวมา3วันไอว่านมันเข้าไอเข้าว่านมันเข้าไปในดังสูดเข้าไปสูดเข้าไปสูดเข้าไปครบ3มื้อไอก๊อกเอาน้ำมันว่านกอกเข้าไปมื้อเช้าวันที่4เสร็จจากการเคี่ยวว่านปอบตายเลยปอบน้ำพอออกมันตายเลยแค่มาเคี่ยวหวานเสื้อได้เลยเหลือรอบกระทะหวานเลยว่าธรรมดาเลยว่าท่านได้กินซ้ำเดินรอบกระทะเคี่ยวคนควันมันก็อายมันเข้ามาควันมันเข้ามาแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรมีพูดผีวิญญาณมีมนต์ดำคุณไสมาเคี่ยวหวานโดดออกมัดมันโดดออกเลยมามาใกล้ไม่มากล้ำไกลนั่นถึงว่าถึงเคี่ยวหวานถึงหวานหวานถึงคนหวานถึงเฮ็ดแล้วบัดนี้พระธุดงค์อย่างสิหลวงพ่อจรัญนะพาพระพาโยมธุดงค์อาจารย์เอาไปฝากครูบาแบ่งไปถวายอุ้ยดีจังเท้ากำลังแตกเท้ากำลังบวมทานยุบเลยเดินธุดงค์ได้อย่างอดสั่งทนเคยเดินได้วันละ5กิโลเดี๋ยวนี้เดินวันละ20-30กิโลทั้งพอออกไม่ออกนะทั้งพระทั้งเนนถวายไปทำไรก็พอแล้วพระเป็นร้อยเป็นพันแล้วมันก็ทำยากอย่างที่โยมเห็นนี่แหละกว่าจะไปได้ว่านมาจากป่าจากเขาปีนภูปีนผาได้มากว่าจะไปขุดกว่าจะไปล้างน้ำกว่าจะไปทำพิธีเชิญพญาว่านพญายาบ่แม่นว่าไปฮอดปุ๊บก็ใส่คว่ำบั๊มบั๊มบ่แม่นเด้อว่านก็หนีหมดแล้วกูไปนำมึงดอกเลยพญาว่านพญายาก็ได้
เขาก็ต้องไปขอไปครอบเพิ่นซะก่อนนี่ได้ทั้งแต่งบรมมากรากไม้ตากบุญทรงใบสีบอกเพิ่นครอบเพิ่นเพิ่นจึงได้มาโทมกันนะผู้มีตาทิพย์ห่วยเต็มอยู่นี่ล่ะนี่พระปู่ฤาษีจักรล้านตนพระพุทธเจ้าพระธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูวันครูยาเทวดาเต็มอยู่นี่ล่ะเห็นบ่แค่นั้นน่ะสมเจ้าแค่นั้นน่ะนั่นเขาก็จับปากค่อยๆพูดค่อยๆคุยเพราะว่าเทวดาเขามาช่วยปู่ฤาษีท่านมาช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยทำว่านทำยากับเรานั้นเวลาจะคุยจะพูดจะปากอะไรก็ค่อยๆอย่าไปพูดแรงคุยแรงเดี๋ยวเพิ่นจิตบ่อะไรบุจักคือก็ไม่กูบ่ไปดอกนะจักเคก็ไม่กูไปนะมึงดอกเชิญกับพ่อมานะแต่นี่วันนี้มีหมากมีผู้บริมีไฟสวงไปสิโอ้ยบ่เชิญกับมาถูกใจนะถูกใจเพราะว่าถูกใจเลยนั่นแหละนั่นปูนองคือกันปูนองดังเนี่ยเพิ่นก็ตั้งแต่โดนเลยปูเพกก็เอาถวายเพิ่นที่ว่าเออมีสูตรพิเศษนะน้ำมันว่าน250ซีซีมาแล้วเนาะสาธุ250ซีซีเข้าเหล้าขาว40ดิกี้ขวดใหญ่ขวดหนึ่งอะไรน้ำมันมวยขวดใหญ่ขวดหนึ่งพิมพ์เสนประมาณ3ขีดเอาเป็นแบบวิธีเย็นอย่าเอาแบบวิธีร้อนอย่าไปใส่ไฟด้วยเราลุกพึบเราได้แอลกอฮอล์นะเอาแบบวิธีเย็นค่อยๆคนค่อยๆกวนจนพิมพ์เสนมันละลายแล้วก็เขย่าแล้วไปเทใส่ขวดเก็บไว้ขาหักแขนหักหมู่บ้านนั้นเขาเรียกอะไรอสมเป็นวงดูคนเฒ่าคนแก่ตามบ้านที่นอนติดเตียงติดอะไรกลับไปเฮ็ดแบบสูตรนี่ไปท้าให้3วัน4วันคนเฒ่าคนแก่ออกมาบินออกมาตักบาตรพระคุณเจ้าได้หมดเลยโยมนี่แหละสูตรเนี่ยนั่นให้ปู่นงไปไม่รู้ลูกศิษย์ลูกหานวดให้ปู่หรือเปล่าเนี่ยน้ำมันว่านนี่แหละอาไปผสมเอาสูตรพิเศษสูตรที่ว่ากระดูกหักนี่1วัน2วันกระดูกติดหรือว่าขี้โม่ในจะน้อยก็ตัดหางหมูออกปุ๊บเอามันก็เชื่อมกันปั๊บเอาน้ำมันหวานทาโลดติดตับโลดนะจักแม่นบ่แม่นหรอกว่ามันแผลนี่แผลสดแผลสดแผลอะไรนี่โดนมีดโดนอะไรบาดนี่จวดเลยเราทาปุ๊บแผลมันจะติดกันเลยเลือดก็จะแห้งเลยห้ามเลือดได้เลยห้ามเลือดปุ๊บเลยเลือดจะหยุดเลยอันนี้เราวิธีเคี่ยวว่านวิธีทำว่านให้ฟังปูเพิ่นกินข้าวยังล่ะเพิ่นหิวข้าวยังเอาปูไปทานข้าวเด้อปูเด้อมาบนนี้ก็ได้นี่กินมาในศาลานี่ก็ได้โยมเอาอาหารมาให้ปูเด้อข้าวปลาอาหารนะเอามาแน่เบิ่งกันแต่แขกไม่เพิ่นบ่เที่ยวเพิ่นบ่ฮู้จักญาติโยมก็บ่ฮู้จักเอ๊ะผู้ใดเป็นปูเนาะถามกันเอาคุยกันเอาโอ้นั่นแหละก็เป็นบุญตัวเพราะว่าอ๋อก็เลยงานใหญ่พอดีอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เที่ยวบ้าน3วัน3คืนนี่ใหญ่ยามดึกๆบัดนี้ยามดึกๆจักสิเหลือจักองค์จักคนบัดนี้ยามนี่หลายอยู่ยามมันทั้งดึกเด้ซุมเฮาสิเบิ่งกันผู้ที่มีความเพียรแก่อินทรีย์แก่กล้าต้องยึกเบิ่งตอน 02:00 น. 03:00 นผู้ใดนั่งรับผู้ใดนั่งเหงาผู้ใดใกล้เหงาผู้ใดซึนผู้นั้นล่ะผู้ใดซึนมีสติตื่นเนื้อตื่นตัวนั่นคือผู้ที่เพ่งเพียรปรารภความเพียรอินทรีย์แก่กล้าแต่ฮอดเวลา 18:00 น. 01:00 น. 02:00 น. 03:00 นเหงาคือไกลตายห่าไกลเป็นห่านะ
แบบนี้นะอินทรีย์ยังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนผู้อินทรีย์แก่กล้าแห่งดึกแห่งสว่างสวยจิตจิตนี่โพ่งหุ่งทำทามหุ่งทำทามจิตสว่างเป็นผู้ผู้ภารกความเพียรผู้เป็นเหตุผู้เป็นภาวนาเดี๋ยวไปเวลาเขาเชิญปู่เทวดาปู่ฤาษีปู่ยังมาปั๊บนี่เขาไปในโต๊ะเขานี่เกี่ยววายไปโลดยางอ้อมกระทาสักสามมือเขาจะบ่เป็นยังบ่เมื่อยบ่จอกเชิญเป็นหมดละเชิญองค์ผู้ลงเข้ามาในโต๊ะเขานี่ไปเฮ็ดหวานเฮ็ดยาเดินวนกระทาอยู่นั่นบ่เป็นยังบ่เมื่อยบ่ล่ะบ่อิดยังจิตกับเพลงเป็นอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่ในกระทาอันนั้นยายาก็เป็นยาวิเศษพอจิตของเราก็เลยว่าจิตเป็นจิตบริสุทธิ์จิตวิสุทธิว่ายาต่างๆก็บริสุทธิ์วิสุทธิตามกระแสจิตนั่นเองมีใจเป็นใหญ่นะตั้งใจคุณมัวเศร้ามองวงลงเข้าไปในหวานในยาในคาถาก็เป็นไปอีกแบบนึงใจผ่องใสลงไปในคาถาก็โยมผู้ที่เขามีพิเศษนะในคาถาน่ะเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นสายเป็นสายเป็นสายลงมาเลยเป็นสายแก้วสายทองเพชร7สีเป็นเพชรเกล็ดแก้วนะ7สีไหลลงมาอยู่ในกระทะบางทีก็เป็นสายแก้วบางทีก็เป็นสายทองบางทีก็เป็นสายเงินบางทีก็เป็นสายเพชร7สีใครพระธาตุนะใครพระบรมสารีธาตุตกลงมาฝน7ประการแก้ว7ประการนะตกลงมาอยู่ในกระทะนี่แหละสิเห็นบ่ผู้เห็นนี่บางเทื่อก็ถ่ายรูปไปเป็นแสงแก้วพฤกษ์ใสนี่คือโลกุตตรนิพพานองค์สมเด็จองค์ปฐมบ้างองค์จักรพรรดิองค์ต้นธาตุต้นธรรมลงมาในกระทะเรานี่พิเศษตัวนี้อย่าคือคักแต่ว่าหวานคือคักแต่ว่าตัวเพราะว่าอาราธนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเสด็จลงมาอยู่ในหวานในยาห้องเด้เวลาเฮาบวงสรวงนะเวลาบวงสรวงอันนี้เล่าให้ฟังการทำว่านทำยาเนี่ยไม่ใช่ทีนี้เช่นตีหนึ่งตีสองเนี่ยอาจารย์ย่างมาผู้เดียวเดินลงมารถตรงนี้ไม่ได้จอดไปจอดข้างนอกหมดเลยเดินลงมาพ่อขาวแม่ขาวนั่งเต็มเป็นแสนเดินมาพอมาถึงปุ๊บเฮียมดไม่เหลือสักคน แต่ว่ามองมาตรงนั้นเต็มนั่งลอยสลับมาช่วยทำว่านทำยาทั้งปู่ฤาษีทั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปู่ใหญ่ปู่เทพปู่สารพัดปู่เต็มเลยแต่พอเดินมาถึงตรงนี้หายหมดเลย เหลืออาจารย์กับพระนั่งหลวงตาท่านหลวงตาอะไรฮะหลวงตาสมัยหลวงตาสมัยนั่งเฝ้ากระทะอยู่กับอาจารย์มาพอดีทีนี้มีโยมเดินตามมาเพราะเห็นอาจารย์มาเดินตามมาก็เห็นเหมือนกันนั่งลอยขาเทือกอยู่นี่เลยเต็มไปหมดเลยทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราหายแต่ที่เรามองมานั่งเต็มหนึ่งแต่พอมาถึงตรงนี้เราหายเข้าไปมีตีเพื่อนบ่เนาะปั๊บนะมีตีมันเลื่อมกันอยู่มันซ้อนกันอยู่มีตีซ้อนกันอยู่มีตีซ้อนมีตีพบซ้อนพบนะอันนี้พูดให้ฟังว่าการทำว่านทำยาก็ดีการสร้างพระต่างๆก็ดีมันต้องเอาจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกจิตเอกธรรมจริงๆอย่าให้เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่อันนั้นอันนี้หรือว่าโอ้ยโรคภัยไข้เจ็บเอ้ยพวกแมนเอาแบบแข็งแห้งสินะมันจะได้ใครใช้ใครว่านใครใช้ว่านใครใช้ยากับสุขภาพแข็งเรียวแข็งแรงมีสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจผ่องใสนะหวานยาก็เป็นของทิพย์เลยหรือว่าน้ำมันทิพย์โอสถยาทิพย์โอสถขึ้นมาถึงเป็นของพิเศษแล้วก็บ่ได้ให้คนบูชาเนี่ยผู้ใดอยากถวายก็ถวายบ่ถวายก็เลี่ยวไปจะไปเรียกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้มันเป็นกิเลสยาก็บ่บริสุทธิ์ใจก็บ่บริสุทธิ์เอาแต่เอาวัดใจใส่กันโลดนะอยากถวายก็ถวายบ่ถวายก็เลี่ยวไปบ่ได้บังคับซื้อน้ำมันหวานไปนี่ 3-4 หมื่นน้ำมันนี่ที่เป็นถังนะ 3-4 หมื่นแล้วซื้อว่านอีกประมาณ 3-4 หมื่นข้าวปลาอาหารอีก2 หมื่นน้ำปนุ่งปนาอีกรวมแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณ 150,000 บางปีอาจารย์ไม่ได้ถวายพระสักบาทเลยพระที่มาสวดมานั่ง
มีแต่ถวายยาเพิ่นไปถวายยาเพิ่นไปเพราะว่าแค่ลงทุนก็หมดหลายแล้ว ลงทุนแล้วเอาไปแจกนะบ่ได้เอาไปให้คนไปขายไปบูชานะพระมาเราก็ถวายเป็นถังถังนึง18ลิตรถ้าใส่กับเต็มน่ะ18ลิตรแล้วก็ถวายแต่ละครูบาอาจารย์ปู่ครูบาอาจารย์ขอบคุณเจ้าที่มาช่วยเฮาก็ได้อานิสงส์ไปหวานยาก็เป็นของพิเศษไปแต่ว่าบ่ได้สนใจหรอกบางองค์ก็มาช่วยบางองค์ก็ไม่ช่วยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันต้องสามัญสำนึกมันต้องตระหนักมันต้องสำเนียกอยู่ในจิตของเจ้าของเองมีใจสาธารณะมีใจที่จะแบ่งปันมีใจที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์นะการทำบ่มีใจคือเขาการทำมีใจนี่โอ้ยใจสำใดผู้เพกจักอยู่ตรงใดผู้เพกก็มาได้นะนี่เรามีใจมีความศรัทธามีความเริ่มใสถ้าเราไม่ศรัทธาไม่เริ่มใสนี่มาบ่ได้แล้วค่านั่นค่านี่อยู่นั่นแล้วเมื่อกี้บุญอะไรบุญกฐินที่ภูเพชรก็ได้แจกพระพอดีโยมเข้ามาเขาไปได้เหล็กเปียกมาจากเจดีย์เก่าขุดธาตุเก่าได้เหล็กเปียกมาเป็นท่อน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 เขาก็เลยมาล้อมเป็นพระองค์เล็กๆนี่ก็เลยแจกบุญกฐินพอดีแจกไปจนมดบ่เหลือมันนี่รถเขาไปลงตัวรถเขาไปลงไปต่ำลดบุญมืดคนบ่เป็นอย่างแต่เป็นบุญได้ทำบุญกฐินเนาะแล้วก็ได้พระชุดเหล็กเปียกไปแต่ชุดเมื่อกี้นี่ลองแล้วลองเรียบร้อยแล้วกดปอกก็ลองเลยออกมาจากพิมพ์ก็ลองเลยลองแล้วเห็นอันนี้เห็นอนุภาพแล้วนะเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระของมวลสารแล้วยังบ่ทันสวดยังบ่ทันพุทธพิเศษอย่างก็ถือว่าว่านมวลสารต่างๆเขามีอิทธิคุณมีความพิเศษของเขาอยู่แล้วเราเอามารวมกันปุ๊บเขาก็มีกำลังขึ้นมามีพละกำลังขึ้นมาจะว่าเป็นออร่าจะว่าเป็นไอรอนโดมจะว่าเป็นมวลพลังมวลพลังเป็นรังสีนะเป็นรังสีมวลพลังของเทพของมวลสารที่ดูแลรักษากันอยู่นี่คือการทำว่านทำยาทำพระให้ทำอย่างนี้ทำพระให้ทำพระให้เป็นพระทำใจให้เป็นพระพอว่านพอยาพอพระของเราก็เป็นว่านเป็นพระเป็นยาสมบูรณ์อันนี้ว่าทำความเข้าใจบางเธออาจจะมาใหม่มาครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจว่าเชื่อว่านยังไงทำอะไรกันอยู่เหรอทำไมไม่ไปพระนิพพานเรียกอย่างโยมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธินะนี่แหละคือซับกิเลสจุดนี้ตัดกิเลสจุดนี้ถอนกิเลสจุดนี้วุฒิลักษณ์เงาของกิเลสเขี่ยวให้มันงวดมันงวดเขี่ยวกิเลสให้มันงวดลงไปสร้างพระกับจิตเพ่งองค์พระจนเป็นองค์อันนี้สร้างพระให้เป็นพระบ่สังจิตบ่เป็นพระจิตบ่เป็นองค์พระกดพระก็ไม่เป็นองค์พระก็แตกพระก็ยุ่ยไปพระก็ผุพังไปเพราะว่าใจเราสาธุสาธุมันก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วก็เอาแค่เลขบัตรประชาชนอยู่กับนายอยู่กับวีระนะไปหาโยมวีระนะโยมวีระนะไปพุ่นนะอ๋อได้ไปหาโยมวีระก่อนเขาได้นะเอาสององค์กับองค์ละ 3,000 สององค์กับ 6,000 นั่นตัวฮะไม่ใช่เขาจะโอนเอาเลขบัญชีของอาจารย์ทํามาแล้วมันดูแล้วมันไม่น่าอืมแต่บอกถ้าอยากได้หนาก็ฝากเป็นยังดอกเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าให้ทำแจกแต่ว่าปู่ท่านก็ต้องไปหามวลสารมาแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ถวายท่านไปโมเมนต์ว่าไปย่างเก็บเอาตามถนนโมเมนต์นี่สดที่ได้มาแต่ละหม่อง
ชนิดสักสองทุ่มนะครับนิมนต์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกลูกไปปล่อยคมไปคมอยู่ตรงภาษีวลีนะครับตรงภาษีวลีขับไปสิ1ก็ขับไปสิ8ก็ขับรถไปสิ2ก็ยังคาอยู่เลยเนี่ยก็ให้กุญแจเข้าไปตามขึ้นไปไม่ใครยังอยู่รออยู่นะกว่ากุญแจอยู่ในรถไม่ได้ใส่น้องใครอยู่ตรงนู้นนะยังไม่มีค่ะพี่ไม่มีโต๊ะค่ะจัดโต๊ะมีแล้วค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้กับคุณลูกก่อนแป๊บนึงถ่ายรูปกับเพื่อนก่อนจริงจริงเหรอเขียนลงไปเขียนในกระดาษเขียนเขียนตัวเขียนใบเปล่าหน้าจำนวนเปล่าหน้าถวายปัจจัย4,200บาทจริงๆนะหน้าปากกาอยู่ใส่ผู้ใดมีปากกาบทสวดกันบทสวดเปิดโลกดิเปิดบุญเปิดบารมีดิมงคล9ชั้นนึกว่าบทสวดเปิดโลกเปิดบารมีเนี่ยเสร็จแล้วเหรอเอาไว้นี่เดี๋ยวเอาไปขอแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทำต่อแต่ชุดที่ที่ชุดที่ลองอ่ะนะครับผมได้ลองนับอ่ะฝั่งนี้ผมฝังพระธาตุไปด้วยฝั่งนี้ไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47องค์รุ่นที่เอามีดลองเมื่อกี้นี่กลมๆไง47องค์องนะนี่นี่ของไม่ใช่ฮะใส่น้ำเขาเลยเขียนซื้อไปเลยก็ลองให้ดูแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เป็นไงไปแล้ว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 พรุ่งนี้ค่อยทำต่อชุดของอาจารย์ค่อยทำต่อพรุ่งนี้ตามวิธีตามมวลสารไว้ตามให้อ่อนตามให้แข็งตามยังไงถ้าทำก็ทำได้ทำก็ทำทำไปพักก่อนไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนอย่างบนนี้กับถ่ายรูปเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังบัดนี้โยมไต้หวันเนาะโยมไต้หวันพี่ว่างเซินถวาย 2,000 บาทเนาะแล้วคุณโยมนี่กาญจนาโพสคำถวาย 3,000 บาทสาธุมืออื่นเศร้าใครมารับให้เพิ่นงัดให้เพิ่นแข็งโตนิดจักหน่อยเดี๋ยวเอาไปแล้วสิแตกซะก่อน เอาทีนี้พระคุณเจ้าที่จะสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็นิมนต์เด้อ
เอาชุดไหนใครจะ